สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาซึกิในเกมแคมบัดดี้พาร์ทที่21หรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเราทำกิจกรรมดอทูดอกันใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเจอไทกะอยู่ในห้องพอดีแล้วไทกะก็วิ่งมาเผาไดอารี่ของเคนทาโร่แต่คือตรงนี้ตอนแรกกิว่าจะข้ามแต่มีคนรีเควสมาบอกว่าอยากดูตอนที่โยอิชิด่าไทกะโอเคเดี๋ยวจะสคิปไปอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ไม่เหมือนเดิมตรงที่เป็นโยอิชิแทนนัสึมิโยอิชิจะพูดแรงกว่านัสึมิมากไอเด็กเชี่ยเอ้ยเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะ I said stay back or you can say goodbye to this stupid journal forever นี่ก็บอกว่าถอยไปห่างๆเลยนะไม่งั้นไอไดอารี่โง่ๆเนี้ยจะต้องบอดไว้แน่ๆ Taiga please don't do this can't we just talk it out we're friends remember อันนี้เหมือนเดิมพวกเราเป็นเพื่อนกันจำได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็บ่น You're not my Taiga you're the one who I said shut up after everything why you think you but isn't that what it's เราจะข้ามไปฉากที่โยอิชิด่าเลยแล้วกันโอ้ my journal เออแล้วก็เมื่อวานน่ะที่กี่ลงคลิปของ Dramatical Murder ไปอ่ะมีความรู้สึกว่าพูดตะกุกตะกักเยอะมากอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหายไปนานแล้วกลับมาพูดอ่ะแล้วคือช่องฉันเป็นอะไรที่แบบหายไปเดือนนึงแล้วก็มาลงคลิป 4-5 รอบแล้วก็หายไปอีกเดือนนึง What the fuck แต่เดี๋ยวช่วงปิดเทอมทุกคนก็จะได้ดูคลิปทุกวันแล้วล่ะจริงๆจะไม่ขี้เกียจกุ้ยตอนนี้นายก็ทำมันลงไปแล้วสินะLet go of me. Boy, ออกไปไกลฉันเลยนะ What the fuck is wrong with you, asshole? นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับนายกันแน่เนี่ยฮะไอ้เชี่ยเอ้ย You've been testing me for the last few weeks, but this is the last straw. Asshole มันเป็นเหมือนคำด่ามันไม่ได้แปลว่ารูก้นนะแต่มันเหมือนด่าว่าไอ้เชี่ยไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้เหมือนคำด่าของไทยนายลองดีกับฉันมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์ดิวีคนายลองดีกับฉันมาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วนี่มันก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะอดทนกับนาย All Katero has ever done is try to be nice to you and this is how you treat him ลินพันที่เคนทาโร่พยายามที่จะทำเนี่ยก็คือทำดีกับนายแล้วนี่ก็คือวิธีที่นายปฏิบัติคืนกับเขาหรือไงอ่ะDon't think you can get away from me this time. อย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้นะตอนเนี้ย Yoichi, stop. Yoichi, พอได้แล้วนะ I'm gonna pound this fucker's face until nobody can recognize him. ฉันจะต่อยไอ้เวนี่จนให้ไม่มีใครจำหน้าเขาได้เลยคอยดูสิ No, Yoichi, please don't. อย่านะ Yoichi, ขอร้องล่ะ Just look at him. He's not even fighting back.นายดูเขาสิเขาไม่ได้คิดแม้แต่จะตอบโต้เลยนะ Let's just leave, Yoichi. เราก็แค่ไปกันได้แล้วน่ะ Yoichi. Why won't you just beat me up? เมาแม่งดับเบิ้ลชิปอีกเลยเปรตก็ไม่ไหมนี่นายยังจะสงสารฉันอีกเรื่องไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมนายไม่ชกฉันนั่นมันสิ่งที่นายอยากจะทำมากที่สุดไม่ใช่เรื่องไง Just do something ก็แค่ทำอะไรอ่ะสักอย่างนึง Look at you You're so pathetic ดูนายในตอนนี้สิน่าสมเพชชะมัด Katero's right I shouldn't waste my energy on trash like you Kentaro พูดถูกอ่ะฉันไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับขยะอย่างนาย You don't deserveเสียงตัวละครมันไม่มีทางเหมือนเดิมอยู่แล้วทุกคนกี่ว่าตอนแรกกี่ไม่ได้ภาคโยอิชิแบบนี้นะแต่ช่างมันเถอะนายไม่สมควรที่จะได้รับแม้แต่ความเห็นใจด้วยซ้ำอ่ะทุกสิ่งทุกเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นเพราะตัวนายเองอ่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งที่นายกับที่นายทำกับเคนทาโร่เลยชิพวกเราไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้ว Come on Yoichi Let's go ไปกันเถอะ Yoichi
ออกไปกันDamn it! Fucking hate everyone here. หลังจากนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็จะมีนี่ไงเอ็ดเวิร์ดคาลีก็จะมาพูดเสร็จแล้วไทกะก็เหมือนจะไม่ยอมแพ้แล้วก็โดนเอ็ดเวิร์ดตบหน้าแล้วก็บอกว่าฉันชื่นชมตัวนายนะแล้วทำไมนายถึงทำอย่างนี้ได้ยะอะไรอย่างนี้โอเคตัดฉากนี้ก็จะเป็นหลังจากที่โยอิชิและเคนทาโร่กลับไปที่คาบินแล้วก็เหมือนกับคุยกันกับเพื่อนแล้วเคนทาโร่ก็ขอปีกตัวออกมาก่อนแล้วก็มาเจอไทกะแล้วไทกะก็เหมือนแบบมาระบายกับเคนทาโร่นะอย่างประโยคเนี้ยไทกะก็จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันง่ายสำหรับนายไปหมดเลยอะทุกคนรักแล้วก็ยอมรับนายเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองอะแล้วมันก็ทำให้ฉันอิจฉาอะไรอย่างนี้ก็จะเหมือนแบบระบายกันใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูพาร์ทนาซูมิขี้เกียจแปลซ้ำโอเคอันนี้ก็เป็นวันที่22ฮ่าอันนี้มันแปลว่าฮ่ามันถอนหายใจหรือมันก็หาวก็ได้อะแบบเพิ่งตื่นนอนอะไรแบบนั้นเออทำไมเวลาเราเพิ่งตื่นนอนแล้วเราต้องหาวไม่เข้าใจฉันอยากที่จะหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องของไดอารี่ของฉันจังเลยอะแต่ฉันก็หยุดคิดไม่ได้เลยภาพถ่ายทั้งหมดที่ฉันถ่ายเอาไว้มันก็อยู่ในนั้นด้วยอะและคุณโยชิเขาก็คาดหวังที่จะได้เห็นมันด้วยแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็ดันเกิดขึ้นเขาอดทนรอที่จะให้ฉันโชว์ให้เขาดูเมื่อวานเนี้ยเขาแทบจะทนไม่ไหวเลยที่จะให้ฉันโชว์ให้ดูเมื่อวานนี้รูปประโยคแปลกๆแต่ฉันบอกไม่ได้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไดอารี่ของฉันน่ะไม่งั้นไทกะจะต้องโดนไล่ออกแน่ๆถ้าฉันทำแบบนั้นฉันไม่ควรที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะมันยังมีอีกเยอะแยะที่ต้องทำในวันนี้ Good morning อันนี้อารมณ์เหมือนแบบอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์พวกอ๋อเคนทาโร่นายตื่นแล้วหรอ Yeahนาซูมิก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ฉันคิดว่าวันนี้ฉันน่าจะตื่นเช้ากว่าปกติอะนะ hey. ดีเลยนายตื่นสักทีอะ Yoichi. พูดเสียงโยอิชิที่ไรแล้วเจ็บคอตลอดโอ้โยอิชินี่นายทำให้ฉันตกใจแทบแย่เลยนะเนี่ยไม่คิดว่านายจะตื่นเช้าขนาดเนี้ยYeah. ใช่เคนทาโร่และฉันมีกิจกรรมที่ทำให้เขาตื่นเต้นในวันนี้ไงไม่ใช่เรื่องไงอ่ะเคนทาโร่ก็ใช่อ่ะนะใช่ก็ได้ว้าวว้าวยูชินี่นายเป็นคนคิดที่จะเริ่มทำกิจกรรมด้วยอย่างนั้นเหรอในตอนเนี้ย Shut up หุบปากไปเลยนะมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ฉันไม่ได้คุยกับนายสักหน่อย Hurry up. เตรียมตัวได้แล้วนะเคนทาโร่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอ่ะ All right. ก็ได้โยชิก็ได้ก็ได้เซาซีจริง นายควรที่จะเงยเอ้ยมันแปลว่าเงยหน้าแต่ประโยคนี้มันแบบน่าจะอารมณ์เหมือนแบบนายควรที่จะตื่นตัวได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยป่ะนายควรที่จะตื่นตัวได้แล้วนะเราต้องไปทำกิจกรรมกับไอ้นายอำเภออีกไม่ใช่เรื่องไงหลังจากเนี้ยนายไม่ได้เป็นคนที่เฝ้ารอสิ่งนั้นหรือไง yeah. ก็ใช่อ่ะนะก็ใช่ก็ได้อ่ะงั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะ I'll see you around งั้นฉันจะไปปลุกทุกคนก่อนแล้วกันนะในระหว่างที่พวกนาย2คนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันน่ะงั้นก็ขอให้สนุกกับกิจกรรมของพวกนายแล้วกันบายนายก็เหมือนกันนะนาซึมิบ๊ายบายเป็นเกมที่กลับมาเล่นอีกกี่รอบก็นุ่มฟูกันเนื้อเรื่องมากเลยสวัสดีอรุณสวัสดีนะทั้งสองคนฉันกำลังไปหาพวกนายทั้งสองคนเลยอ่ะ Scout Master Yoshi มีคนรู้สึกว่าลินเริ่มพันแล้วอ่ะ
อรุณสวัสดิ์ครับคุณโยชิฮะฮะแล้วไอ้แกนั่นมาทำอะไรที่เนี่ยโอ้โหงานยากอีกแล้วคุณโกโร่เสียงคนแก่กี่ทำไม่เป็นวะภาพปกติแล้วกันเฮ้ยพวกนายทุกคนจะต้องเรียกฉันแบบนั้นกันหมดเลยหรือไงกี่ครั้งแล้วที่ฉันต้องบอกว่าฉันยังไม่ได้แก่น่ะหมาก็เห่ากี่ขอให้หมาหายเห่าก่อนแล้วค่อยมาพูดต่อแล้วกันอ๋อคุณโกโร่เขามาดูความคืบหน้างานของเราเมื่อวานเนี่ยนะฉันก็แค่โชว์แผนเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแผนที่ที่เอาจะเอาไว้สำหรับเดินทำกิจกรรมในเมืองอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แค่โชว์แผนที่ที่จะทำกิจกรรมในเมืองไปให้เขาดูก็แค่นั้นเองอ่ะ Keep up the good work Keep up the good work ดูเหมือนว่าเราจะได้เขาเรียกดูเหมือนว่าจะมีคนมาสนใจเราเยอะมากเลยนะถ้าเราเดินผ่านเส้นทางเนี้ยฉันหวังว่าเราจะดึงดูดพวกลูกค้าหน้าใหม่ได้จากวิธีเนี้ยนะWow. ผมคงทำแผนงานพวกนี้คนเดียวไม่ได้แน่ๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าโยอิชิและเคนทาโร่ช่วยงานผมอย่างหนักเมื่อวานเนี้ย You did a good job ทำได้ดีมากเลยนะแล้วแผนของวันนี้ล่ะ As a matter of fact ที่จริงแล้วตอนนี้พวกเราก็มีแผนที่จะทำตามพวกเรามีแผนที่จะทำตามแผนนั้นแล้วนะแล้วผมก็คิดว่าพวกเราพร้อมที่จะเข้าเมืองแล้วในวันนี้ Is that so? อย่างนั้นเหรอฉันอยากที่จะได้ยินเรื่องนั้นพอดีเลยนะงั้นลองทำเป็นว่าฉันเป็นคนแปลกหน้าดูแล้วกันน่ะแล้วก็โน้มน้าวใจว่าทำไมฉันถึงจะต้องบริจาคให้กับแคมบัดดี้ What?ตอนนี้เลยเหรอครับPrecisely แน่นอนนายจะต้องพร้อมในทุกสถานการณ์นะแน่นอนว่านายจะต้องเผชิญหน้ากับคนมากมายหลากหลายหน้าเพื่อที่จะโน้มน้าวใจเขา All right ก็ได้ครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ย I apologize about that ภาคไปภาคมาแม่งจะกลายเป็นเสียงโยอิชิแล้วอ่ะคุณโกโร่ผมขอโทษนะครับมีหลายเรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มมันยังไงดีไอ้นี้มันน่าจะหมายถึงอินโฟแบบอินโฟกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันอารมณ์เหมือนแบบให้เราลองปฏิบัติสถานการณ์จำลองอะไรประมาณเนี้ยควรจะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีแปลว่าทดสอบแล้วกันนั่นมันคือสิ่งที่ฉันหมายถึงให้นายลองทดสอบดูก่อนไงกฎของบัดดี้ลอว์ก็ระบุไม่ใช่หรือไงว่าบัดดี้ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกเรื่องน่ะ Yes of course มันก็จริงนะครับผมต้องขอโทษจริงๆอ่ะ You sure about this? ดูเหมือนว่านายจะต้องแก้ไขความมั่นใจของนายนะฉันเป็นห่วงจริงๆเลยอ่ะตอนที่นายจะต้องไปเจอกับคนแปลกหน้าพวกนั้นอ่ะเป็นห่วงกันด้วยอ่ะ What the fuck และอีกเรื่องนึงที่จะพูดไม่เรื่องนึงดิสองเรื่องเลยสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวบอกท้ายคลิปอีกทีอีกเรื่องนึงละกันแต่เรื่องนี้คือพูดตอนนี้เลยคือจะบอกว่าไอ้สเกลมาสเตอร์ภาคสเกลมาสเตอร์แคมบันดี้ภาคสเกลมาสเตอร์ซีซั่นน่าจะไม่ต้นปีหน้าก็กลางปีหน้าแล้วล่ะเพราะว่าตอนแรกจากที่เขาแจ้งมาบอกว่าจะเสร็จภายในปลายปีนี้แต่ไปๆมาๆดูเหมือนว่าเขาเพิ่งเขียนสตอรี่ของคุณไอเดนเสร็จแล้วคราวนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเขียนสตอรี่ของคุณโกโร่ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าสตอรี่มันก็แค่เขียนเรื่องแป๊บเดียวเป็นรูทไปก็ได้ไม่ใช่หรอแต่คือแบบอย่าลืมนะว่าสตอรี่ที่ต้องเขียนอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบทุกคนเข้าใจคำเหมือนในเนี้ยเหมือนในคัมบัดดี้ภาคเนี้ยถึงเราจะเล่นรูทโยอิชิอ่ะแต่ก็มีบางเนื้อเรื่องที่มันเชื่อมต่อกันอย่างเช่นเราทะเลาะกับไทกะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาอีกสักพักนึง
แต่เรื่องนักพากย์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหาได้แล้วมันก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละถ้าให้คิดในแง่ดีนะแต่ถ้าเกิดช้าสุดๆก็น่าจะปลายปีหน้านะเออโอเคถามว่ากี่จะเล่นไหมเล่นแต่คือกี่คิดว่าจะเมลไปถามผู้พัฒนาเขาก่อนว่าเขาอนุญาตให้เอามาลงใน YouTube หรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเวลาทำเกมคนทำเกมที่ไม่ได้เอามาลงขายตามเว็บตามช็อปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข่งเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอ่ะก็คือไม่ให้เปิดเผยเนื้อหาเกมที่ยังไม่ครบกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปอะไรอย่างงี้ก็กะจะลองถามเขาก่อนถ้าเกิดเขาอนุญาตให้ลงแค่ถึงเฉพาะตรงนี้ก็จะลงแค่ตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นายจะต้องลองจำลองสถานการณ์ก่อนที่นายจะออกไปสิมันจะทำให้วิธีนี้มันจะทำให้นายพร้อมมากขึ้นนะท่านนายกับสำหรับวิธีนี้มันจะทำให้นายพร้อมมากขึ้นนะสำหรับทุกเรื่องที่นายพบเจอเนี่ยเออเข้าใจแล้วครับงั้นพวกเราจะรีบทำแบบนั้นทันทีเลยอ่ะ Excellent. เยี่ยมเลยงั้นฉันจะกลับมาเช็คพวกนายอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะหลังจากที่ฉันไปตรวจกิจกรรมอื่นๆเสร็จแล้วฉันคาดหวังนะที่จะเห็นความคืบหน้าของพวกนายน่ะเข้าใจใช่ไหม Yes sir ครับผม Let's see แล้วก็พวกนายทั้งสองคนน่ะฉันหวังว่าพวกนายทั้งสองคนก็จะตั้งใจฝึกฝนเหมือนกันนะอย่าปล่อยให้สเกลมาสเตอร์ของนายต้องทำเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเอง Yes sir ครับ Mr. Nagame แล้วก็ Nagame Sir ครับฉันรู้นะว่านี่มันนอกเรื่องน่ะแต่ยูริอ่ะเขาบอกว่าเธอให้ของขวัญต้อนรับของเธอให้ของขวัญต้อนรับกับนายตอนที่นายมาถึงที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับคุณยูริเขามอบไดอารี่ให้ผมอ่ะ I see ฉันเข้าใจแล้วมันไปถึงไหนแล้วล่ะแล้วมันเขียนไปถึงไหนแล้วล่ะWell ก็ Oh ดื่มน้ำบ่อยมากกับพันเนี่ยอ๋อแล้วนั่นมันก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วนี่นายอัปเดตไดอารี่ของนายไปถึงไหนแล้วล่ะเคนทาโร่ Oh 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 กดผิดนายรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยเหรอโยชิโนริ Yes sir ครับผมเคยถามเคนทาโร่แล้วว่าถ้าผมจะขอยืมเขาอ่านดูได้ไหมเมื่อวานเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีในการประเมินตัวเองในฐานะสเกลมาสเตอร์เลยนะครับอ๋อฉันเข้าใจละถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากจะอ่านผมคิดว่าพวกเราควรที่จะเริ่มทดสอบกันได้แล้วไม่ใช่เรื่องไงอ่ะไม่ใช่มัวแต่มานั่งคุยจุกจิกคุยจุกคุยจิกคุยจุกจิกเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าเกิดเราเอาแต่พูดกันอยู่อย่างเนี้ยยังดุดันเหมือนเคยเลยนะเห็นนายพร้อมสำหรับกิจกรรมแบบเนี้ยแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควรแปลว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่แบบคิมูจี้สุดๆเลยนะฟินอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบฟินเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกฟินจริงๆเลยนะยูคิมูระงั้นฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไปแล้วล่ะฉันจะต้องไปตรวจสอบคนอื่นๆด้วยหลังจากเนี้ยโยชินายไม่ควรขึ้นเสียงใส่คุณโกโร่เขาอย่างนั้นนะเราไม่อยากที่จะทำให้เขาโกรธอีกครั้งนึงอ่ะ Yeah, sure ใช่ขอโทษอ่ะพอใจหรือยังอ่ะงั้นเราเริ่มกิจกรรมก็ได้แล้วไม่ดีกว่าหรือไงผมตื่นเต้นกับมันมากเลยนะรู้หรือเปล่าอ่ะ What จริงเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นนายตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ย
แถมนายยังขอแถมนายยังเป็นฝ่ายขอโทษด้วย yeah. ใช่ผมตื่นเต้นกับมันมากเลยใช่ไหมเคนทาโร่ Yeah, that's right ก็ใช่อ่ะก็ใช่ก็ได้นะเคนทาโร่แม่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยก็ได้นะก็ใช่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีอ่ะว้าวก็อย่างที่คุณโกโร่เขาพูดไว้อ่ะนะพวกเราจะต้องฝึกการด้นสดฉันแทบจะทำพลาดไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่ทำพลาดดิคัสออฟการ์ดเนี่ยมันเหมือนแบบฉันไม่ทันได้ระวังตัวอะไรแบบนี้หรอฉันไม่ทันได้ระวังตัวกับคำขอของเขาก่อนหน้านี้เลยเหมือนจะบอกว่าไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่าจะโดนขอให้แสดงบทบาทสมมติอะไรอย่างนี้บางทีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการโต้ตอบง่ายๆก่อนนะถ้าเราสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เนี่ยพวกเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วพวกนายคิดยังไงบ้างอ่ะชื่อเป็นเรื่องง่ายจะตายฉันชอบความมุ่งมั่นของนายจริงๆเลยนะเอาล่ะงั้นก็ลองโชว์ให้ฉันดูสิฉันจะทำฉันจะแกล้งทำเป็นหญิงแก่แล้วกันนะ huh? แล้วทำไมต้องทำบทบาทสมมุติด้วยอ่ะนี่เป็นคนปกติไม่ได้หรือไง โอ้ดูเหมือนว่าฉันจะทำให้นายหัวเราะใช่ไหมเนี่ยฮะ I'm sorry ก็มันก็ช่วยไม่ได้นะขอโทษทีนะคุณโยชิขอโทษนะครับคุณโยชิฮะไม่เป็นไรนะฉันชินกับเรื่องนี้แล้วล่ะ As I was saying อย่างที่ฉันบอกนะฉันจะแกล้งทำเป็นหญิงแก่แล้วก็พยายามใช้คำว่าแล้วก็พยายามกล่อมให้ฉันบริจาคให้กับแคมบัดดี้แน่ใจหรือไงว่าไม่ได้พยายามเปลี่ยนเรื่องเพราะว่าผมแปลว่าอะไรดีอ่ะเพราะว่าผมกำลังแซะคุณเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้าเนี้ย I disagree แน่นอนว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะโยอิชิเรามาเอาจริงกันได้แล้วฉันคิดว่านายคงจะตื่นเต้นกับกิจกรรมนี้ไม่ใช่หรือไงชิก็ได้ so... งั้นเราจะเริ่มกันยังไงดีอ่ะ well... จะเลย ก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือทำให้มันเหมือนจริงที่สุดไงงั้นเรามาจำลองสถานการณ์ในตอนนี้กันเถอะซิมูเลนแล้วนี่กำลังทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ย well. นายยังไม่ได้เคาะประตูเลยนะฉันถึงถ้านายเคาะประตูฉันถึงจะเปิดประตูได้ไง yeah. Lame. You are so fucking นี่นายคิดว่านายตลกมากนักหรือไง Yoichi.เผื่อใช้คำว่านายอีกนะคุณดิคุณคิดว่าคุณตลกมากเลยหรือไงพูดกับผู้ใหญ่งั้นก็มาเริ่มกันเลยโยอิชิฉันจะสมบทบาทแล้วนะ yeah. เปลี่ยนคาแรคเตอร์ผู้ชายคนนี้นี่เขาเอาจริงหรือไงเนี่ยฮ่าฉันคิดว่านายคนที่จะทำตามคุณโยชิเขาพูดนะโยอิชิ Fine เฮ้ยก็ได้เซาซีจริงฮ่าก๊อก Yes What the fuck
สวัสดีจ้ามีอะไรให้ยายช่วยไหมจ้า Come on. แล้วผมจะมีสมาธิได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณมัวแต่ทำเรื่องงี่เง่าแบบนั้นอะ Isn't this exciting? นายทำได้นะโยอิชินายก็แค่ทำตัวสบายๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะ Fine. เฮ้ยก็ได้เฮ้ยอีแกส่งเงินทั้งหมดมาให้ฉัน What the fuck What Hey ก็บอกว่าส่งเงินที่มีอยู่ทั้งหมดมาไงอีแก Yoichi ไม่ควรทำอย่างนั้นนะ Yoichi นายจะต้องเขาเรียกว่านายจะต้องมันอ๋อนายจะต้องสุภาพให้มากกว่านี้นะถ้านายอยากให้คนมาช่วยเหลือนายน่ะ yeah. นั่นมันโง่ชะมัดเลยอ่ะแล้วทำไมจะต้องทำตัวสุภาพด้วยผมใช้แค่ผมใช้กำลังเพื่อให้เขาบริจาคไม่ได้หรือไงอ่ะ What? คือถ้าเห็นเหนื่อยๆนี่คือแบบคือเริ่มเหนื่อยแล้วหมด energy ถ้าทำอย่างนั้นมันถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการปล้นไม่ใช่หรือไงเฮ้ยโยชินายไม่สามารถไปขโมยของของคนอื่นได้นะ Listen. ทำตัวให้ใจดีแล้วก็ดูเข้าถึงได้ง่ายจำไว้ว่านายจะต้องมอบสิ่งดีๆแล้วก็สร้างความประทับใจแรกให้กับเขางั้นมาลองอีกครั้งนึงนะเทคที่สองอ่ะ Yes สวัสดีจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะ อรุณสวัสดิ์ไอ้โง่ What the fuck อรุณสวัสดิ์ไอ้โง่เรามาจากค่ายที่กำลังจะตายเพราะว่ามีหนี้ก้อนโตเรียกว่าแคมป์ซิตี้แคมป์ขี้ What the fuck อยากที่จะบริจาคให้กับเราโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไหมล่ะโยอิชิโยอิชิโยอิชิระวังคำพูดหน่อยการที่นายพูดจาหยาบคายแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเฮ้ยนี่มันยากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะเนี่ยขำอย่างเดียวเลยดูดม้าปะเนี่ยเคนทาโร่ดูเหมือนว่าเคนทาโร่กำลังสนุกใหญ่เลยนะเนี่ยทำไมไม่ลองให้เขาทำไมไม่ให้เขาลองดูบ้างอะอะไรนะโยอิชิกูน่าจะอยู่เงียบฉันเห็นด้วยนะเรื่องนั้นน่ะทำไมนายไม่ลองดูล่ะเคนทาโร่โยอิชิอาจจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้จากนายมาสักนิดนึงก็ได้นะ All right ก็ได้ครับ All right งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเทคที่เทคที่3สวัสดีจ้ามีอะไรให้ไม่ใช่ถูกแล้วสวัสดีจ้ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ้าgreeting นี่มันเหมือนสวัสดีแต่ว่าเป็นสวัสดีเหมือนแบบสวัสดีเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสวัสดีตอนพูดหน้าชั้นเรียนอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็บอกเคนทาโร่เขาก็บอกว่ามันดูเป็นทางการมากเกินไปหรือเปล่า I'm sorry ผมขอโทษนะครับคุณโยชิคุณโกโร่น่าจะพูดถูกนะเนี่ยฉันคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาฝึกอีกสักนิดนึงเลยล่ะฉันคิดว่าการที่จะไปเปิดโดเนทเนี่ยมันคงไม่ง่ายเลยที่จะอยู่ดีมันคงไม่ง่ายเลยที่อยู่ดีๆก็จะไปเลยอ่ะยังไงก็ตามเราควรที่จะลองจำลองฉากตอนขายคุกกี้ดูก่อนนะฉันจะไปขอตัวอย่างกล่องจากไอเดนเขาก่อนน่ะรอฉันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเฮ้ยการทำบททดสอบนี่มันยากกว่าที่คิดเอาไว้นะเนี่ย
ฮ่าฮ่ามันเป็นเรื่องง่ายจะตายเลยนะถ้านายฝึกมันบ่อยๆอ่ะเออแต่ว่านายก็พยายามทำอยู่ไม่ใช่หรือไงอ่ะ Don't be stupid ฮ่าๆฉันก็แค่พยายามทำให้นายหัวร้อนก็แค่นั้นเองอ่ะไอ้งี่เง่าเว้ยคำว่างี่เง่าของโยอิชิที่พูดกับเคนทาโร่กับคำว่างี่เง่าของโยอิชิที่พูดกับคนอื่นแม่งโคตรต่างกันเลยนายดูมึนๆอ้องๆตั้งแต่ตอนที่ฉันตื่นไม่ใช่ฉันตื่นนายดูมึนๆอ้องๆตั้งแต่ตอนที่นายตื่นนอนแล้วนะฉันก็เลยอยากทำให้นายหัวเราะดูบ้างอ่ะแล้วดูเหมือนว่าไอ้นายอำเภอนั่นก็เล่นด้วยเหมือนกันอ่ะก็คือเหมือนแบบว่าจะบอกว่าโยชิโนริก็รู้ๆกันอะไรอย่างงี้ฮะโยชินายไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะ hey. เฮ้ยอย่างน้อยนายก็รับมันเอาไว้เถอะนะฉันพยายามทำถึงขนาดนี้แล้วนะ นายก็พูดถูกนะขอบคุณนะโยอิชินั่นมันน่ารักมากๆเลยอะ All right.งั้นนายก็อย่ากังวลกับเรื่องไร้สาระนั่นเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะเตะก้นนายนะเตะก้นด้วยความอ่อนโยนล่ะไอ้นี้มันสับเฉพาะมันเหมือนชื่อคนเลยอ่ะใช่ป่ะเดบบี้ดอนเนอร์คุ้นๆว่ะเหมือนชื่อนักแสดงใครสักคนเลยแต่อันนี้มันบอกว่าแล้วอย่าทำตัวเหมือนกับไอ้เดบบี้ดอนเนอร์นี่มากเกินไปนะวันเนี้ย หรอแปลกๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปอ๋อถูกแล้วเพราะพวกนายเนี่ยเอาแต่บ่นเรื่องเกี่ยวกับบัดดี้เราหรือไม่อะไรอย่างนั้นบ่อยมากเลยอ่ะ All right ฉันคิดว่านายพูดถูกนะโยอิชิฉันจะพยายามที่ดีที่สุดให้ดีที่สุดเพื่อให้กำลังใจตัวเองละกันกัมบัตเตนี่โอเคฉันเอากล่องคุกกี้มาให้พวกเราแล้วนะเราสามารถใช้ของพวกนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการทดลองขายดูได้การทดลองขายคุกกี้ดูได้คือบางทีอ่ะฉันคิดทำพูดเอาไว้ในหัวแล้วพอจะพูดออกมาคำพูดที่คิดกับคำพูดที่พูดอ่ะแม่งตีกันแล้วก็ลิ้นพันงานนี้มันอาจจะหนักสำหรับพวกนายไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราทำให้มันดีได้เนี่ยเราก็จะสามารถออกไปที่เมืองได้เลยนะในวันพรุ่งนี้ yeah. โอเคครับคุณโยชิพวกเราก็พยายามฝึกมาทั้งวันเพื่อที่จะทดลองในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเวลาเจอลูกค้าคัสตอมมันสนุกมากเลยนะที่ได้เห็นคุณโยชิเขาสวมบทบาท ทำไมนึกถึงเรื่องฮินามูริอามูตลอดเลยวะเวลาเห็นคำว่าคาแรคเตอร์มันสนุกมากเลยนะที่ได้เห็นคุณโยชิเขาสวมคาแรคเตอร์เป็นคนนู้นไปทีเป็นคนนี้ที คนนู้นทีคนนี้ทีแปลกๆฮะฉันต้องยอมรับเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็สนุกมากเลยโอเคสำหรับวันนี้กิก็ขอพักเพื่อนๆทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในตอนนี้ทุกคนน่ะน่าจะได้รับอัปเดตของแพท 2.3 แล้วก็คือเพิ่มภาษาโปรตุเกสกับภาษาสเปนถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบกิไปเห็นฟอนต์ภาษาโปรตุเกสกับภาษาสเปนแล้วแบบกุมหัวคือฟอนต์มันเหมือนแบบแกทำเขาเรียกว่าแกทำพอยต์แล้วก็ใช้ฟอนต์อันซานานิวอะไรแบบนั้นอะเออกิก็เลยคิดว่าจะไม่โหลดมาแล้วก็บอกทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดได้ตัวอัปเดตเนี้ยแล้วไม่คิดที่จะรีเซฟใหม่ก็คืออย่าอัปเดตพอเขาบอกแล้วว่าถ้าอัปเดตเป็น 2.3 เนี่ย
เซฟเก่ามันจะหายหมดเลยซึ่งกิไม่อยากให้เซฟมันหายไม่งั้นแบบเดี๋ยวหายไปนานแล้วพอกลับมาอีกทีเซฟแม่งหายอะไรอย่างเงี้ยกลัวเซฟเป็นแบบนั้นไงถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาษาสเปนกับโปรตุเกสที่จะเพิ่มเข้ามาใน 2.3 ซึ่งเราเป็นคนไทยเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดอัปเดตแค่นั้นอันนี้คือเรื่องที่จะบอกโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายเจอกันพันหน้าขอพังคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะกี่คิดว่ากี่จะเลิกแล้วเว้ยกี่ก็เลยพูดปิดคลิปแต่คิดไปคิดมาก็คือมันมีคนรอคือฉันรู้สึกผิดนะเว้ยเวลามีคนมาทวงคลิปอ่ะถึงปากจะบอกว่าไม่สนใจคนที่มาทวงคลิปหรอกเพราะว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เชิงไม่ชอบแบบนั้นนะคือแบบคนที่ทวงคลิปน่ารำคาญอ่ะไอ้นั้นอ่ะไม่ชอบแต่คนที่มาแบบนานๆทีมาบอกว่าพี่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้นั้นอ่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วพี่ก็รู้สึกผิดมากด้วยที่แบบหายไปนานอ่ะแล้วเขาก็น่าจะรอคำตอบแบบเขาเรียกว่าตัวเลือกช้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะคือบางคนอ่ะไม่ได้เล่นเองอ่ะบางคนก็มาดูกี่แล้วก็ไปตอบตามอะไรอย่างเงี้ยกี่ก็เลยคิดว่าโอเคมาต่อให้สักหน่อยต่อให้อีกสักนิดนึงคือไอ้ตรงเนี้ยหลังจากที่เราฝึกซ้อมกันเสร็จแล้วคุณโยชิเขาก็จะปล่อยให้ไม่ใช่นาซูมิอีกแล้ว What the fuck นี่มันรู้โยชิเขาก็จะปล่อยให้โยชิกับเคนทาโร่เนี่ยมาเจอกับเพื่อนๆแล้วพอเจอกับเพื่อนๆเนี่ยทุกคนก็ไปกินอาหารที่เมนฮอลแล้วโยชิก็ขอตัวมาที่คาบินก่อนแล้วก็เจอไทกะตอนแรกคือเหมือนแบบจะใส่ไทกะแล้วจะต่อยไทกะแล้วกิเห็นว่ามันมีตัวเลือกพอดีก็เลยโอเคจะมาบอกให้ว่ามันต้องเลือกอะไรเปิดวอล์กโตแป๊บนึงอันนี้ไทกะก็บอกว่าฉันรู้นะว่าฉันอาจจะถามนายมากเกินไปอ่ะแต่ฉันก็คิดได้แค่วิธีในวิธีเดียวที่จะทำให้เขามีความสุขอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะกลับมาแฮปปี้อะไรอย่างนี้อันนี้เราต้องตอบว่าอะไรถึงจะได้2คะแนนนะนี่อันนี้เราต้องตอบ We have to do this together ชิก็ไม่มีทางเลือกอ่ะนะนอกจากจะต้องทำงานร่วมกับนายเนี่ย Really จริงเหรอ นั้นหมายความว่านายจะช่วยฉันใช่ไหมอ่ะชิก็ใช่นายโชคดีนะที่นายโชคดีเหลือเกินนะที่ความอดทนของเคนทาโร่เนี่ยทำให้ฉันยังมีความอดทนเหลืออยู่อะ yeah. จะบอกว่าตัวเองติดในสายเคนทาโร่มาอะไรแบบนี้ก็จริงอะนะฉันมีอะไรที่จะโชว์ให้นายดูด้วยฉันเคยคิดอยู่นะว่าบางทีเราอาจจะใช้สิ่งนี้ได้เดี๋ยวตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอะนะฉันไม่ว่างแล้วเคนทาโร่ก็กำลังรอฉันอยู่ข้างนอกด้วยโ oh. อ้อ๋อฉันเข้าใจแล้วอะงั้นนายว่างช่วงไหนอะ alright คืนนี้ที่เมนฮอลไม่อยากให้เคนทาโร่รู้ว่าฉันยังไม่อยากให้เคนทาโร่เขารู้เรื่องเนี้ยเขายังคงหงุดหงิดกับเรื่องไดอารี่ของเขาอยู่อะก็ได้ Don't be stupid. แล้วก็ขอเตือนไว้เลยนะว่านายเนี่ยอย่าทำอะไรที่ควรแปลว่าอะไรดีอ่ะไอ้นี้มันฟิชชี่นี่มันแปลว่าแบบกลิ่นคาวปลาเหรอแต่ไอ้บริบทเนี่ยมันน่าจะแปลว่าประมาณแบบอย่าทำอะไรที่แบบเชี่ยๆอีกอย่าทำเรื่องเชี่ยๆอีกขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่านายเนี่ยอย่าทำเรื่องอะไรเชี่ยๆอีกอ่ะนี่มันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้นายแล้วนะถ้าเกิดนายพยายามที่จะหักหลังพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฉันจะอารมณ์เหมือนแบบฉันจะฆ่านายอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ขอให้เชื่อไว้เลยนะว่าตอนนั้นน่ะแม้แต่เคนทาโร่ก็ไม่มีทางที่จะหยุดฉันได้แล้วเหนื่อยเหมือนกันฉันตอนแรกฉันโคตรมั่นใจเลยนะว่าเขาจะไม่ช่วยฉันอะ
ดูเหมือนว่าโยอิชิก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเหมือนกันนะอีกสักนิดนึงแล้วกันนะถึงเสียงไม่ไหวแต่ใจอยากอ่านต่ออ๋อโยอิชิเป็นไงบ้างอะทุกอย่างมันโอเคหรือเปล่านายใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะ yeah. ใช่ทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดีอะฉันคิดว่าฉันก็แค่ไปฉี่หรอไม่ใช่คิดว่าฉันก็แค่ไปฉี่ก่อนที่เราจะไปจากที่เนี่ยกันอะ All right. ฉันไอซีมันแปลว่าฉันเข้าใจแล้วฉันนี่เห็นแล้วเหรอแต่ในประโยคเนี้ยมันน่าจะแปลว่าฉันเห็นแล้วนะว่านายน่ะเอาขนมมาให้ยูกิด้วยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันน่าจะแปลว่าฉันเห็นแล้วนะ yeah. ใช่ฉันเอามันไว้ในกระเป๋าของฉันแล้วอะพ็อกเก็ตนี่น่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงหรือเปล่าฮ่า มันอาจจะแย่นิดนึงนะโยอิชิอาจจะแย่นิดนึงที่ต้องเอาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงฮะมาได้แล้วนะไปหายูกิกันไปหายูกิกันเถอะก่อนที่มันจะเริ่มมืดอ่ะเสียงที่ภาคที่เสียงภาคที่เหมือนที่สุดในตั้งแต่เล่นเกมนี้มาคือเสียงหมาอืมนี่ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยหรือนี่ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือไงเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เนี่ยยูกิฮ่าฮ่าฮ่าเสียงดังใจเย็นๆนะยูกิฉันเอาขนมมาให้นายด้วยนะฉันเอาขนมมาให้เธอด้วยนะยูกิเป็นเพศเมียนี่หว่าชิบชิบชิบดมโอ้โน่นายคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่โยอิชิทำไมอยู่ๆเธอก็โวยวายแบบนี้อีกแล้วอ่ะ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่หรอกนะฉันคิดว่าเธอก็แค่อารมณ์ไม่ดีหลังจากเรื่องที่ชายหาดในตอนนั้นอ่ะ Maybe. บางทีเธออาจจะไม่สบายหรือเปล่าอ่ะหรือว่าเธอกินอะไรไม่ดีเข้าไปเธอดูค่อนข้างตัวบวมๆนะบวมๆบวมๆมันคือมันแปลว่าบวมๆจริงๆอ่ะทุกคนนี่จะใช้คำไหนตัวพองเหรอพองขึ้นอะไรก็ไอ้นายอำเภอโง่ๆนั่นเป็นคนเลี้ยงเธออยู่ไม่ใช่เรื่องไงอ่ะบางทีเขาอาจจะให้เธอไปกินอะไรไม่ดีไม่ดีมาก็ได้แบบอาหารหมาไม่ดีไม่ดีวันนี้ฉันอยากเล่นกับเธอจังเลยอ่ะก็ใช่นะเธอได้พักแค่ไม่กี่ครั้งเองอ่ะงั้นก็ให้เวลากับเธอไปบ้างให้เวลากับเธอไปบ้างเธอลิ้นกุพันแบบอันลิมิเต็ดแล้วตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นหมาหรือพิงกายเสียงเมื่อกี้อย่างนี้ก็เถอะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วอ่ะเราก็ทิ้งขนมไว้ที่นี่แล้วก็ทิ้งขนมไว้ที่เนี่ยก็ได้อะตอนนี้เราทำได้แค่กลับไปตอนนี้เราก็แค่ทำได้แค่กลับไปที่คาบิน alright คือกีอยากจะบอกว่าถ้าเกิดตรงไหนกีมีความรู้สึกว่ามันติดขัดๆอ่ะกีจะพยายามแปลแถนะแต่คือเพื่อไม่ได้แปลแถขนาดนั้นอะอย่างเช่นประโยคว่าแกมันไม่มีคำว่าคาบินแต่กีก็ใส่คำว่าคาบินเข้าไปเพื่อให้เข้าใจว่าจะต้องกลับไปที่คาบินอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะทุกคนคือบางจังหวะผิดกิก็ไม่ได้แปลผิดไงแต่แค่แบบกิยังไม่เชี่ยวชาญศัพท์นั้นมากพอกิก็จะหาอะไรที่มันเข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้นมาใส่แทนอะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นก็ได้โยชิสักพักเราก็ไปที่เมนฮอลล์แล้วก็กินดินเนอร์ด้วยกันกินอาหารเย็นด้วยกันฉันกับโยอิชิก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยูกิฉันบอกได้เลยนะว่าตอนนี้ฉันกังวลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมากๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่โยอิชิเขา
อันนี้มันควรใช้คำว่าอะไรดีแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่โยชิเขาสามารถสะบัดความกังวลของเขาออกไปได้หมดเลยอ่ะในที่สุดเราก็กลับไปที่คาบินในตอนที่พวกเรากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารเย็นกำลังคิดอยู่ว่าจะต่อดีหรือว่าจะพักเพราะว่าเริ่มแบบคอเริ่มไปแล้วอะแต่ก็อยากต่ออะอยากเล่นต่ออยากรู้ต่อเลยละกันเพราะว่ามันจะถ้าจำไม่ผิดนะตอนเนี้ยมันจะเป็นตอนที่โยชิไปเจอกับไทกาด้วยก็ต่อไปเลยละกันมันจะได้แบบต่อเนื่องรู้สึกดีจังเลยอะที่ได้กินหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วใช่นายสมควรที่จะพักผ่อนนะหลังจากเรื่องนั้นอะ well. ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนแล้วนะ แปลกจังเลยที่คนอื่นยังไม่กลับมาเลยอ่ะฉันคิดว่าพวกเราจะไปทันตอนที่พวกเขากำลังกินอาหารกันอยู่ซะอีกอ่ะ พวกเขาอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับกิจกรรมง่อยๆของตัวเองอยู่ก็ได้ นายก็น่าจะพูดถูกนะ นี่นายรู้อะไรไหมอ่ะฉันดีใจนะที่ได้เห็นนายรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะ well. นายทำให้ฉันลืมปัญหาทั้งหมดไปเลยนะตอนที่นายทำให้ฉันหัวเราะ ฉันกำลังคิดตอนที่นายตอบแทนฉันตอนที่นายช่วยฉันในป่าอยู่เลยนะช่วยอะไรอันนี้ต้องตอบว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงนะอันนี้ต้องตอบว่าจุ๊บแก้มเหรอคิดฮิตชิดจุ๊บฮึ Thank you ขอบคุณนะโยเอชิเคนทาโร่นี่แม่งอ่อยไม่เบาเลยนะจริงๆแล้วสำหรับเรื่องอะไรอ่ะเอาเถอะนะนายก็รู้นะว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะนายดีกับทุกคนเป็นพิเศษเลยนะโดยเฉพาะกับฉันตลอดทั้งวันเนี้ยและนายก็ไปทำกิจกรรมด้วยกันกับฉันเพียงเพราะว่าอยากจะแค่แบบให้ฉันลืมเรื่องเกี่ยวกับไดอารี่ของฉันอ่ะ Thank you so much ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่นายทำให้ฉันขนาดเนี้ย Hey อย่ามาทำเป็นเหมือนเรื่องใหญ่เลยนะที่ฉันทำไปเนี่ยก็เพราะว่าฉันไม่อยากเห็นนายเอาแต่อ้องทั้งวันอ่ะนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะขอบคุณนายไงนายก็รู้นี่นะว่านะเอ้ยนายรู้อะไรไหมว่านายอ่ะน่ารักมากเลยนะเวลาที่นายทำท่าทางอย่างนั้นอ่ะฉันคิดว่าฉันเจอเขาเรียกว่าชามมิ่งมันแปลว่าเสน่ห์อ่ะฉันคิดว่าฉันเจอเสน่ห์ของนายแล้วนะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมาแทน Shut up ฉันคิดว่าฉันเจอจุดที่น่ารักของนายแล้วนะอะไรประมาณนี้หุบปากไปเลยนะทำไมนายถึงทำตัวอวดดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย ชิฉันไม่เข้าใจนายเลยอ่ะบางครั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันควรที่จะรับมือกับนายยังไงเนี่ยตอนที่นายทำตัวแบบเนี้ยฮ่าขอโทษทีนะโยอิชิก็แค่นอนได้แล้วนะตอนเนี้ยนายบอกว่านายเหนื่อยไม่ใช่หรือไงฮะฉันเดาว่าฉันเดาว่านายก็พูดถูกนะนายอยากที่จะนอนข้างๆฉันไหมเชี่ยโคตรอ่อยเลยสัตว์ไม่เป็นไรอ่ะฉันยังมีบางเรื่องที่ฉันจะต้องทำนะ oh
นั้นจะไออ๋อมันคือเรื่องอะไรอ่ะฉันไปกับนายแล้วกันนะ nope. ฉันจะไปกับนายแล้วกันไม่นายไม่จะนายไม่จำเป็นที่จะต้องมากับฉันหรอกนะไม่ต้องเถียงแล้วก็อยู่ที่เนี่ยเข้าใจไหม All right ฮ่าโอเคโยอิชินายก็นอนได้แล้วเข้าใจไหมตอนนี้นายก็ไม่ได้ป่วยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องให้ฉันคอยสปอยเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเด็กที่อยากโดนตามใจอะไรแบบนี้ฉันคิดว่าฉันเริ่มคิดถึงตอนที่ฉันป่วยแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนโดนนายเอาใจเลยอ่ะ yeah. เพราะว่าฉันชอบที่จะโดนนายเอาใจอะไรอย่างนี้เฮ้ยนี่นายจะเอาแต่คิดเรื่องไร้สาระอย่างนั้นหรือไงอ่ะฉันจะไปจากที่นี่แล้วฮ่าฮึ่มนี่มันก็ดึกมากแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าเขาคงไม่มาแล้วมั้งบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อฉันเลยก็ได้เฮ้ยโอ้อ๋อนั่นนายนี่นะโยอิชิฉันยังสงสัยอยู่เลยว่านายจะมาไหมอ่ะดิสแทนนี่มันเหมือนแบบดิสแทนมันแปลว่าการหักเหแต่เนี่ยมันน่าจะแบบฉันก็ต้องพยายามดึงดูดความสนใจของเคนทาโร่ไปที่อื่นก่อนไง so... ถ้าอย่างนั้นนายวางแผนที่จะทำ เสียงกูไปแล้วถ้าอย่างนั้นนายวางแผนที่จะทำอะไรอ่ะจำเอาไว้นะว่าฉันจะไม่ละสายตาจากนายไปแม้แต่เสี้ยววินาทีอย่าพยายามที่จะเล่นตลกแล้วกันอย่าพยายามที่จะทำธุรกิจตัวตลกแล้วกัน Don't worry นายไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันไม่ได้วางแผนโยอิชิกูลืมเสียงหมดแล้วเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแล้วทำไมจะต้องเจอพวกนายตอนนี้ด้วยนี่นายพยายามที่จะทำอะไรกันแน่เนี่ยไทกะ Hey Torchhead เดี๋ยวก่อนนะไอ้หัวคบเพลิงนี่มันไม่ใช่ What's going on นี่เขากำลังก่อกวนนายอีกแล้วหรือไงอ่ะวูบบอยนี่จับตัวเขาไว้เลยไทกะนายเผาไดอารี่ของเคนทาโร่แบบนั้นได้ยังไงอ่ะ That's right ใช่ไทกะนั่นมันใจร้ายมากๆเลยนะ Wait เดี๋ยวก่อน ไม่ต้องกังวลนะโยอิชิเดี๋ยวพวกเราจะปกป้องนายจากเขาเองอ่ะ What อะไรฉันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาปก Go awayแบ็กเมย์เขาคงคิดที่จะแบ็กเมย์โยอิชิอยู่แน่ๆเลยอ่ะชี้นายเป็นคนขอเรื่องนี้เองนะไทกะเราจะไม่ยอมให้นายไอ้พวกนายทุกคนนี่จะหุบปากกันก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะฟังฉันก่อนได้ไหมก่อนที่นายจะเริ่มเขาเรียกว่าวิปปิ้งมันแปลว่าอะไรไม่รู้คำแปลคำนี้แต่ดูจากบริบทแล้วก็น่าจะแบบฟังฉันก่อนไม่ได้หรือไงก่อนที่นายจะโวยวายกันอ่ะ well. นายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ไทกาเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยพวกเรานะ huh?
ช่วยอย่างนั้นเหรอนี่ฉันได้ยินถูกไหมเนี่ยโดนตีหัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยวูฟบอยลืมไปหรือเปล่าว่าเขาใส่ร้ายพวกนายทั้งคู่แถมยังเผาไดอารี่ของเคนทาโร่อีกอะโยอิจิเราควรจะไปที่ที่มันเป็นส่วนตัวกว่านี้ดีกว่านะโยอิชิโยอิชิโยอิชินี่มันฟังดูน่าสงสัยเกินไปแล้วนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่านายจะถูกล้างสมองกับไอ้ตัวเขกหัวอ้าว Shut up ฉันไม่ได้พึ่งบอกให้นายหุบปากไปไม่ใช่เรื่องไงพูดอยู่นั่นแหละพวกนายฉันแน่ใจนะว่าโยอิชิน่าจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเราฟังเขาก่อนดีไหมอ่ะฉันคิดว่านายก็พูดถูกนะนี่ก็ฟังเมียนอกจากนี้โยอิชิก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะที่จะโดนไทกะหลอกนะเฮ้ยกูเหนื่อยเหลือเกินก็อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้าเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยฉันเห็นไอ้หมอเนี่ยมันอยู่ในคาบินของพวกเราอ่ะแล้วเขาก็ถือเคนทาบันทึกของเคนทาโร่เอาไว้ในมือเดลี่นั่นแหละคือไม่ได้อะไรนะพูดแค่อะแล้วก็โดนขัดตอนเนี้ยก่อนที่พวกนายจะทำตัวโง่ๆแล้วก็สติแตกกันอีกอ่ะฉันก็เจอกับเขามาก่อนที่จะเจอกับพวกนายแล้วอ่ะแล้วฉันก็เกือบที่จะชกเขาให้จมดินไปด้วยและตอนนั้นเองอ่ะเขาก็ขอความช่วยเหลือจากฉันเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วเขาก็อยากที่จะทำทุกอย่างให้กับเคนทาโร่ให้เขาก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้กับเคนทาโร่โดยการแก้ไขไดอารี่นั่นให้เขาฉันรู้นะว่าพวกนายเนี่ยอาจจะหาว่าฉันโง่แล้วก็โดนหลอกอะที่กูเรื่องบ้าๆนี่ขึ้นมาแต่เราก็ต้องจำเอาไว้นะว่าเคนทาโร่เนี่ยเสียใจมากแค่ไหนเกี่ยวกับไดอารี่นั่นอะนั่นมันคือทั้งหมดที่ฉันต้องขอบคุณที่ไอ้ขี้ตัวน้อยเนี่ยมันทำเอาไว้เมื่อวานที่มันทำเรื่องแบบนั้นเมื่อวานเนี่ยก็คือต้องขอบคุณจริงๆที่คิดที่จะแก้ไขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขี้แปลตะสุดท้ายเราพยายามแปลไม่ตะกุกตะกักแล้วนะก็ตะกุกตะกักเหมือนเดิมฉันแน่ใจนะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าโกรธไอ้เชี่ยนี่มากๆอ่ะแต่พวกเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเคนทาโร่ด้วยเหมือนกันนะเพื่อช่วยเคนทาโร่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้โยชินายนี่เขาเรียกว่านั่นมันมาจากนายที่ดูเหมือนว่าจะโตขึ้นแล้วจริงๆนะเนี่ยฉันคิดว่าฉันมองเห็นสิ่งที่โยชิพยายามจะทำแล้วนะฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับเคียนทาโร่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วด้วยฉันคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆนอกจากที่จะแก้ไขเกี่ยวกับไดอารี่ของเขาฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ออกจริงๆอ่ะนอกจากเรื่องที่จะแก้ไขไดอารี่ของเขาให้มันดีขึ้นฉันก็แค่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องนั้นน่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ no. ไม่มีทางน่ะฉันไม่มีเสียงเปลี่ยนไม่มีทางน่ะฉันไม่มีทางช่วยไอ้บ้านี่หรอก
ฉันไม่เชื่อนายด้วยซ้ำว่านายจะคิดเรื่องแบบนี้อยู่ในหัว Stupid. เราไม่ได้ช่วยไทกะสักหน่อยนะไอ้โง่นี่นายไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงหรือนายโง่เกินไปพอที่จะคิดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เคนทาโร่น่ะคือคนที่พวกเราพยายามจะช่วยต่างหากแล้วท่านนายยอมให้เขาท่านนายจะปล่อยให้เขาหดหูอยู่แบบนั้นน่ะก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันฮึไทกะไทกะงั้นนายจะวางแผนที่จะแก้ไขไดรี่ของเคนทาโร่ยังไงอ่ะมันไหม้ไปหมดแล้วก็ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากตอนนั้นน่ะ well. ก็นายพูดถูกนะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ดูจากสภาพของมันแล้วอ่ะ เราคงจะไม่ต้องแก้ไขด้วยซ้ำอ่ะถ้านายไม่เผามันตั้งแต่แรกอ่ะ Hey Torchhead ไอ้หัวคบเพลิงนี่มึงจะชักอัพชัก the fuck up สักทีหรือว่าจะใหหรือว่าจะให้ฉันหาเทพมาปิดปากนายเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็มีความคิดที่จะแก้ไขมันอยู่นะนี่มันเป็นไดอารี่ของฉันอะและฉันก็ยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปมากนักแต่ว่าฉันก็เริ่มเขียนไปบ้างแล้วนะบางช่วงเวลาที่มีความทรงจำของเคนทาโร่ฉันก็ได้เริ่มเขียนไปบ้างแล้วนะความทรงจำของเคนทาโร่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฉันอยากจะลองเขียนความทรงจำทั้งหมดที่เขามีจากที่เนี่ยหลังจากที่เขามาเข้าร่วมค่ายแต่คือตอนเนี้ยกี่เจ็บคอแล้วอะกี่คิดว่ากี่พูดต่อไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในรูทของนัสมิก็คือเหมือนกับไทกะมันพยายามที่จะเอาไดอารี่ของตัวเองมาแทนไดอารี่ของเคนทาโร่โดยการให้ทั้ง4คนนี้มาช่วยคิดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ให้ฮันเตอร์เป็นคนวาดรูปแทนรูปถ่ายที่ถูกเผาไปโอเคข้ามเลยกันเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคออันนี้คือดูไดอารี่กับเข้าเกมต่อเอ้ยตอนแรกอ่ะมันไม่มีตัวเลือกนี้นะเว้ยกี่จำได้แสดงว่ามันเพิ่มมาแน่ๆเลยอ่ะคือแบบไม่ได้ดูเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นตอนเหมือนแบบทำไดอารี่เสร็จแล้วแล้วก็เอามาให้เคนทาโร่ดูตอนเคนทาโร่ตื่นนอนสำหรับวันนี้กี่ก็ไปจริงๆแล้วอันนี้คือไปจริงไม่หลอกมามึงเห่าอีกแล้วเว้ยมึงจะเห่าตอนกูทำคลิปตลอดไม่ได้โอเคบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้านะเหนื่อยอะเสียงฉันไปหมดแล้วอะ